ค่ะวันนี้คลินิกฟันเดนทัลเวิลด์เรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็นั่งพูดคุยกันกับน้องพราวนะคะเย้ yeah! แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพราวค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะวันนี้น้องพราวมาทำอะไรที่นี่บ้างคะวันนี้ก็มารับรีเทนเนอร์ค่ะเพราะว่าหลังจากจัดการเสร็จก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ก็เลยมาเอาสังเกตได้นะคะนี่คือรางวัลแห่งความอดทนนะคะรอยยิ้มสวยๆนะคะวันนี้ไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่าผ่านเวลามาถึงเวลา2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งนะคะแห่งความอดทนแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปนี่คือน้องพราวมีปัญหาของการสบฟันอย่างไรคะจึงเป็นที่มาของการที่คิดว่าโอเคล่ะฉันจะต้องจัดฟันละค่ะก็ฟันเรียงตัวไม่สวยอะค่ะฟันบนกับฟันล่างก็มีการซ้อนเกย์ก็เลยตัดสินใจเข้ามาจัดฟันเพราะว่าอยากให้ฟันเรียงสวยแล้วก็ยิ้มแล้วก็มั่นใจขึ้นตอนนั้นก็อยู่ประมาณม.3 ม.3 นะคะแล้วก็ตอนนั้นมีการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรคะในการที่จะหาคลินิกจัดฟันหรือว่าคุณหมอค่ะก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วก็เห็นกระทู้พันทิปเขาแนะนำที่คลินิกนี้เพราะว่าเขาบอกว่าคุณหมอใจดีแล้วก็คลินิกสวยแล้วก็พนักงานบริการดีค่ะในวันที่มาปรึกษาคุณหมอวันแรกมากับผู้ปกครองใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะความรู้สึกหรือว่าฟีดแบคที่ได้ณวันนั้นค่ะคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตกลงให้ทำที่นี่เลยค่ะแล้วมีความกังวลอะไรบ้างคะณตอนนั้นที่ก่อนจะเริ่มจัดฟันนะคะก็เห็นในเน็ตเขาก็บอกว่าแบบจะทำให้ฟันไม่แข็งแรงนะจะทำให้เจ็บนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากฟันสวยก็เลยตัดสินใจทำค่ะคำถามยอดฮิตนะคะในระหว่าง2ปีครึ่งนี่คือมีน้ำหนักลดไหมคะน้องพราวไม่มีค่ะก็กินอาหารได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะค่ะน้ำหนักไม่ลดแคบหมูก็ใช้ฟันกรามกินได้เหรอในระหว่างที่จัดฟันนั้นเนี่ยมีความท้าทายหรือว่าสิ่งใดที่ต้องปรับตัวบ้างคะเผื่อเพื่อนๆที่คิดจะจัดฟันเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะก็หนึ่งเครื่องมือครั้งแรกก็จะเจ็บอะค่ะแต่ก็ประมาณ1อาทิตย์ก็หายค่ะแล้วก็เวลาปรับเครื่องมือแต่ละเดือนก็มีตึงๆเจ็บๆบ้างแต่ก็ไม่เกินอาทิตย์เหมือนกันค่ะก็ปวดตรงนี้ที่เป็นปัญหาคือแบบปวดนิดหน่อยค่ะของน้องพราวนี่คือเป็นการจัดฟันแบบโลหะชนิดติดแน่นค่ะค่ะโอเคยืนยันนะคะว่าจัดฟันแล้วน้ำหนักไม่ลดนะคะยังทานข้าวได้เหมือนเดิมหลังจากปรับตัวนะคะโอเคแล้วหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยน้องพราวสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนรอบข้างมีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะก็พอถอดเครื่องมือแล้วเพื่อนก็ทักว่าฟันเรียงตัวสวยค่ะแล้วก็ทำให้ยิ้มได้มั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าแบบไม่มีจุดบกพร่องที่ฟันแล้วค่ะการทำความสะอาดของฟันก็ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าฟันเรียงสวยแล้วก็ทำให้เศษอาหารไม่ติดฟันเยอะค่ะของกรณีการจัดฟันของน้องพราวมีการถอนฟันร่วมด้วยไหมคะไม่มีการถอนฟันนะคะเป็นการจัดฟันแบบจัดให้ฟันที่ซ้อนเข้ามาเรียงตัวค่ะก็ไม่ได้ถอนซักซี่เลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่จะต้องมาพบคุณหมอทุกเดือนมีวินัยในการพบคุณหมอรู้สึกคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่าค่ะเพราะว่าถือว่าใช้เวลาไม่นานมากค่ะแล้วก็การที่มีวินัยมาหาทุกเดือนก็ทำให้การจัดฟันเสร็จไวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปตามแผนแล้วก็ยิ้มได้มั่นใจมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวช่วยซูมมาใกล้ๆนะคะรอยยิ้มมั่นใจอย่างนี้นะคะท้ายแล้วเนี่ยถากเพื่อนๆที่กำลังมองหาคลินิกจัดฟันหรือว่าคิดว่าจัดฟันแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรอยากจะพบคุณหมอเพื่อปรึกษาเนี่ยน้องพราวมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะก็ถ้าเกิดว่าฟันมีปัญหาแบบ
ไม่มั่นใจในการยิ้มก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาที่คลินิกนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอใจดีแล้วก็พนักงานบริการดีมากค่ะแล้วก็คลินิกก็สะอาดค่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีมากค่ะในมือนี่คืออะไรคะน้องพราวนี่เป็นกล่องรีเทนเนอร์กับรีเทนเนอร์ค่ะที่มารับวันนี้ค่ะก็คุณหมอก็ได้สอนวิธีการใช้แล้วก็วิธีการเก็บรักษาความสะอาดแล้วก็แนะนำให้เวลาถอดก่อนกินข้าวก็ถอดใส่กล่องค่ะเพราะว่าถ้าถอดในทิชชู่เนี่ยมันจะหายค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการที่รีเทนเนอร์ได้ไปซะแล้วกับทิชชู่นะคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องพราวสำหรับเวลาในวันนี้นะคะเรารู้สึกสนุกกับการพูดคุยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสต้อนรับอีกครั้งหนึ่งในอีก6เดือนข้างหน้านะคะตอนที่จะมาเช็ครีเทนเนอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไว้พบกันในรีวิวครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย